ือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสมาชิก TDSA สุดทนวิกฤตเครือข่ายพาเลทปิดกิจการชี้ปมธุรกิจล่มเหตุปัจจัยลบรอบด้านค่ายไบโพสั่งปฏิวัติ SCB Life เก็บวิพลเข้ากลุ่มดึง Apple Yard คัมแบ็คเมืองไทยดีเดย์สิงหาคมอย.เชื่อสินค้าขายตรง Forever Young ระบุพบผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายหลายรายการกนศึก New KC Life ยุทธการรวยทะลุลากย่ามารุซันสบช่องรุกตลาดนมถั่วเหลืองเชื่อเดินเกมได้ขาดผู้นำตลาดนั่งไม่ติดการเมืองนิ่งภาคอสังหาริมทรัพย์เริ่มขยับขาใหญ่ลุยเจาะทำเลทองรับกำลังซื้อคึกติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ได้แล้ววันนี้ทุกแผงทั่วประเทศของสาวสวยน่ารักคนนี้ไปแล้วนะสำหรับลูกแก้วสมบัติเจริญและวันนี้ค่ะต้องบอกว่า
เรานะก็ได้รับเกียรติจากเธอมานั่งพูดคุยกับเราในรายการเรียกว่าเป็นตัวเป็นสดๆกันเลยทีเดียวค่ะต้องครับขอต้อนรับน้องลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเห็นแล้วเมื่อกี้ได้ดูเอวีไปสาธุสิ่งแรกแนะนำตัวให้กับแฟนๆได้รู้จักกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะลูกแก้วสมบัติเจริญค่ะเจ้าของเพลงสาธุกับเพลงหนูไม่เล็กค่ะมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยคุ้นๆละสมบัติเจริญนามสกุลนี้ดูมันเตะตาต้องใจยังไงไม่รู้อะไรเป็นยังไงคะก็คือลูกแก้วเป็นลูกสาวของคุณพ่อสุรเดชค่ะซึ่งคุณพ่อสุรเดชเป็นลูกชายคนสุดท้องของคุณปู่สุรพลค่ะคือเรียงกันหรือว่ามีต้องมีไมแมปขึ้นมาเลยนะปึ๊บต้องบอกก่อนไงแม่เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเป็นลูกของใครของใครไงคือเรียกเป็นหลานสาวแท้ๆของคุณปู่สุรพลสมบัติเจริญค่ะแล้วก็เมื่อกี้อ่ะพูดถึงฟีดแบ็กเพลงก่อนละกันนะครับอ่ะสาธุเมื่อกี้เลยคุณว่าโอ้โหน่ารักมากเลยขอบคุณมากเลยนะเป็นยังไงบ้างการทำงานกับซิงเกิลก็สำหรับซิงเกิลนี้ก็ได้การตอบรับจากแฟนเพลงอย่างดีมากๆเลยนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เป็นเหมือนเพลงแบบเปิดศักดิ์ศรีของลูกแก้วสมบัติเจริญเลยอะค่ะใช่ค่ะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้จักลูกแก้วได้เพลงนี้เลยค่ะไม่ได้รู้จักลูกแก้วเพราะว่าลูกแก้วใช้นามสกุลสมบัติเจริญเดี๋ยวย้อนกลับไปนึงค่ะลูกแก้วค่ะหลายคนเนี่ยมักจะมองว่าไอ้เป็นเพราะว่าเราใช้นามสกุลสมบัติเจริญหรือเปล่าเราถึงได้มาอยู่ตรงนี้ใช้เส้นใช้สายหรืออะไรยังไงต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าส่วนนึงค่ะที่มีคนสนใจหรือจับตามองก็คือด้วยนามสกุลของเราแต่ลูกแก้วต้องบอกว่าลูกแก้วเข้ามาในวงการนี้ด้วยตัวของลูกแก้วเองค่ะนี่ไงกดดันไหมคะตอนแรกพอเขามองเราเป็นสมบัติเจริญเนี่ยกดดันมากๆเลยค่ะในช่วงแรกๆนะคะต้องยอมรับเลยว่ากดดันจริงเพราะว่ากลัวเสียงกระแสจากผู้ใหญ่จากคนที่เป็นคนรุ่นก่อนที่เขาฟังเพลงของคุณปู่คุณลุงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยเรานำเพลงมาร้องในตอนนี้มันคือมันเป็นเพลงลูกทุ่งที่แบบไกลแล้วสมัยใหม่แล้วอะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะถูกเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าแบบเป็นลูกหลานทำไมร้องเพลงแบบอย่างนี้อะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกเหมือนกันนะคะแต่พอตอนหลังนี่คือเราเริ่มรู้สึกว่าเราแสดงความเป็นตัวตนของเราอย่างชัดเจนแสดงว่าเราดูแลใช่ค่ะนี่คือตัวเราเราไม่ได้แบบเราไม่ได้บอกว่าเราจะไปร้องเพลงตามคุณปู่แบบว่าในร้องในแบบของคุณปู่ไม่ใช่แต่ว่าเราแสดงความเป็นตัวของเราร้องในแบบของเราแต่แฟนคลับเองก็เข้าใจด้วยตรงนี้ใช่ค่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแรกๆกดดันมากกดดันมากๆตอนแรกที่ฟังนะพอบอกว่าซิงเกิลน้องชมลูกแก้วสมบัติเจริญงงเหมือนกันว่าเฮ้ยสมบัติเจริญออกมาอีกแล้วคนไหนมึงคนไหนเพราะว่ามีหลากหลายแบบว่าหลายมากหลากหลายเยอะเหมือนกันแล้วก็จะบางทีเห็นว่าไม่เคยผ่านการเรียนการร้องเพลงที่ไหนมาก่อนเลยมันไปยังไงเพราะว่าจับเพลงร้องได้คะเพราะไหนหลายคนคิดว่าตระกูลสมบัติเจริญมันต้องมีแบบโอ้ยเรียนนู่นปั๊บๆอะไรอย่างนี้ต้องปรุงแต่งมาแล้วแหละแต่นี่คือไม่ได้มีการผ่านปรุงแต่งเลยยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็คือเริ่มแรกเลยนะคะคือลูกแก้วจะอยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เด็กๆนะคะไม่ได้อยู่กับฝั่งคุณพ่อนะคะต้องอธิบายก่อนนะคะซึ่งโตมากับคุณแม่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะได้เข้ามายุ่งเกี่ยวในวงการนี้เลยก็เรียนหนังสือทำงานของเรามาตั้งแต่ต้นนะคะจนวันนึงที่คุณแม่แบบว่าพร้อมด้วยทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยโอกาสของเราที่เราได้มีโอกาสได้ไปรู้จักกับพี่แนทวาสนาค่ะซึ่งพี่แนทเชิญให้เราแบบไปถ่าย MV ไปเล่นเป็นนางเอกให้อะไรอย่างเงี้ยก็คือได้มีความรู้จักกันแล้วก็ทำให้รู้จักต่อกันไปจนได้มีโอกาสคือได้เข้ามาในการร้องเพลงในครั้งนี้ค่ะครั้งแรกที่เขาบอกว่าลูกแก้วลองดูซิลองร้องเพลงดูซิรู้สึกไงบ้างตอนนั้นรู้สึกว่าก็คือเหมือนก็ว่าสองที่สองใจนะว่าจะดีหรอแต่เอ้ยมันเป็นความฝันของเราเหมือนกันนะเพราะว่าเราโตมาทุกคนก็จะบอกว่าปู่เราเป็นราชาเพลงลูกทุ่งนะคุณลุงเราร้องเพลงนะคุณพ่อเราร้องเพลงเป็นนักร้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็คือความฝันนะอะไรเงี้ยก็ลองดูเถอะลองดูสักตั้งหนึ่งจากความฝันสุดท้ายมาเป็นความจริงกับซิงเกิลแรกเลยสาธุการทำงานยากง่ายขนาดไหนค่ะตอนนั้นก็คือถามว่ายากไหมยากนะคะเพราะเราไม่เคยร้องลูกทุ่งมาก่อนเลยนี่ไงแหละที่สำคัญไม่เคยร้องเรียนร้องเพลงที่ไหนร้องเพลงค่ะแล้วก็เริ่มรู้สึกว่ามันยากที่การที่จะต้องมีลูกคอแบบร้องยังไงให้ดูมีลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยร้องยังไงให้มันดูเอื้อดูน่าหลงไหลใช่ค่ะตรงนั้นแหละที่แบบว่ามันยากจริงๆได้มีโอกาสไปปรึกษาคุณพ่อบ้างไหมครับว่าการร้องยังไงการเอื้อนกันอะไรเงี้ยปรึกษาค่ะคุณพ่อว่าไงบ้างคุณพ่อก็พยายามสอนคือสอนในสไตล์ของคุณพ่อเขาบอกว่าเนี่ยลูกเขาต้องทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วโอเคไหมเราก็พยายามโอเคแล้วก็ตามคุณพ่อใช่ตามคุณพ่อค่ะแต่เขาบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้
ร้องในโอ่งใช่สมัยก่อนร้องในโอ่งใช่แต่ตอนนี้คือบ้านไม่มีโอ่งแล้วร้องในห้องน้ำก็เป็นในห้องน้ำจริงป่ะจริงค่ะเพราะว่ามันจะมีสมาธิจะได้ยินเสียงตัวเองเสียงมันจะเหมือนร้องเพลงแบบกับไมโครโฟนนี้เลยนะเสียงมันจะก้องก้องเราจะได้ยินเสียงของตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ดูว่าตัวเองเสียงหลงตรงไหนเพี้ยนตรงไหนอันนี้เป็นจุดเริ่มแรกใช่ค่ะพอได้เห็นเนื้อเพลงสามถึงถ่ายความรู้สึกศิลปินต้องบอกเลยว่าครั้งแรกในชีวิตกับอัลบั้มแรกซิงเกิลแรกทุกคนตื่นเต้นมากเห็นครั้งแรกเรารู้สึกแบบนั้นไหมโอ้ยากจังมันยากตรงไหนอะไรบ้างไม่ได้ว่าตื่นเต้นแต่แบบว่าโอ้ยากจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกี่เทปกี่ครั้งกว่าจะผ่านกว่าจะได้เข้าห้องอัดวันนั้นรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนเที่ยงอะค่ะเที่ยงของวันนี้ยันทุ่มหนึ่งยันหนึ่งทุ่มของวันนี้ใช่ใช่7ชั่วโมงเต็ม7ชั่วโมงกับการร้องเพลงนี้เข้าห้องอัดใช่ค่ะใช่ค่ะไหนลองนึกภาพวันนั้นแล้วลองให้เราฟังหน่อยซิว่าเฮ้ยไอเสียงแรกที่เราร้องเข้าอ่ะแล้วก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเลยเอาใหม่คืออย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันจะโป๊ะแตกได้ขนาดนี้มันคิดไม่ออกเลยพี่เพราะมันร้องไม่ได้จริงๆแล้วแบบไม่ให้กลับไปร้องตอนนั้นคือเขาก็ต้องบอกเอาใหม่คือยังไม่ได้ฟิลยังไม่ได้อารมณ์ใช่ค่ะพอนานๆเข้ามาเริ่มรู้สึกว่าเพลงมันเข้าแล้วมันรู้สึกสนุกกับเพลงรู้สึกก็จะโอเคฟิลดีขึ้นก็ร้องได้อยากรู้ดีกว่าฟีดแบคของตระกูลสมบัติเจริญกับเพลงสาธุครั้งแรกที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าคือตระกูลสมบัติเจริญกับเพลงสาธุเขารู้สึกยังไงบ้างกับเพลงนี้คุณพ่อก็จะบอกว่าดนตรีดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คืออาจจะแบบตำหนิเราเรื่องการร้องนิดนึงอะไรค่ะคือบอกอยากให้มีลูกเอื้อนก็บอกว่าไม่มีตามพ่อใช่ไหมตามคุณพ่อบอกพ่อว่าอ๋อนี่ก็โอเคถือว่าก็ใช่แต่คุณพ่อก็บอกว่าโอเคเพราะบางทีแล้วลูกทุ่งสมัยเก่าอาจจะไม่เข้าใจลูกทุ่งรุ่นสมัยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อก็จะไม่เข้าใจหรอกเพราะว่าแต่พ่ออยากให้เป็นสมัยเก่าใช่แต่ตอนนี้คุณพ่อแบบเข้าใจแล้วก็ชอบเพลงหนูไม่เล็กมากนี่นะแล้วพูดถึง MV หน่อยสาธุสาธุเห็นว่ามีท่าตรงท่าเต้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไงบ้างก็อย่างเพลง MV สาธุลูกแก้วได้มีส่วนช่วยในเรื่องของเสื้อผ้าด้วยแล้วก็ส่วนท่าเต้นนี่ก็จะเป็นของทีมงานของแดนเซอร์ก็บอกว่าเต้นไม่เป็นเลยไปฝึกเต้นเป็นแบบว่านานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นแบบผู้หญิงที่แบบห้าวๆอย่างเงี้ยค่ะจะให้ไปเต้นแบบสวยๆก็เต้นไม่เป็นเนาะสวยด้วยแล้วก็ต้องเซ็กซี่ด้วยต้องเหมือนแบบว่าพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาให้ได้ซึ่งแบบบางทีเราก็ตลกตัวเองมากๆก็เต้นแบบนั้นไม่ได้ยังไงอะไรก่อนจะผ่านไปยากไหมลูกแก้วยากค่ะยากค่ะแต่ว่าวันที่ถ่าย MV ก็คือผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าด้วยพี่ๆทุกคนในทีมงานทุกคนก็ให้กำลังใจว่าเอ้ยทำได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ทำได้แต่ออกมาสวยนะคุณพ่อเห็นเป็นไงบ้างครับสาธุเอา MV อ่ะนะตอนแรกคือฟังเสียงไปแล้วปุ๊บอ่ะพอเห็นภาพเฮ้ยนี่ลูกเราเหรอใช่ไงต้องบอกว่าวันนั้นคุณพ่อไปนั่งเฝ้าจริงเหรอแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยอยู่ถึงประมาณ3โมงเย็นต้องไปธุระต่อที่พัทยานะคะก็ยังไม่ได้เห็นชุดที่เป็นสีเงินๆที่ออกเซ็กซี่พอหลังจากเอ็มวีปล่อยไปคุณพ่อก็โทรมาว่าชุดนี้มันโป๊ไปไหมแล้วโกรธหนูไป3วันเลยแสดงว่าคุณพ่อห่วงเขาไม่ให้แล้วสุดท้ายเคลียร์กันยังไงครับก็คือก็บอกคุณพ่อว่ามันถ่ายไปแล้วว่าเขาพ่อมันแก้ไขได้ยังไงแก้ไขไม่ได้อย่างที่ฉันชอบในตัวนางคือไหมคือไม่ว่านางจะทำอะไรก็แต่หนูทำไปแล้วค่ะ